คนเกิดมาในชาติบ้านเมืองของเราถ้าหากว่าไม่ได้รับการศึกษาที่ดีคนในชาติโง่เง่าเต่าตุนพัฒนาประเทศชาติจะพัฒนาไปได้อย่างไรเพราะคนโง่ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีในเมื่อคนได้รับการศึกษาดีแล้วบ้านเมืองก็พัฒนาแล้วแต่โรงพยาบาลไม่ดีไม่มีแพทย์ไม่มีหมอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะทำยังไงนู่นวิ่งไปต่างประเทศไปรักษาอยู่ต่างประเทศเพราะเมืองไทยไม่มีเครื่องมือไม่มีหมอพวกเราคิดดูก็แล้วกันว่าจะหาความไว้เนื้อเชื่อใจในการเป็นอยู่ของเราได้มากน้อยแค่ไหนในทางว่าการศึกษาเราก็ดีการแพทย์ของเราก็ดีนี่แหละประเทศชาติบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งแต่ถึงยังไงก็เถอะนะต้องคิดไว้ในใจอยู่เสมอถึงหมอจะดีขนาดไหนก็เถอะนะทานอาหารบริโภคทุกกลุ่ม5ขนาดไหนก็เถอะนะร่างกายนี่ยังเป็นอื่นอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้งั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นถึงจะรักษาดีขนาดไหนก็เถอะหมอดีขนาดไหนก็เถอะอันนั้นคือเพียงแต่ว่าประทังเท่านั้นเองก็ว่ายาคำว่ายาคล้ายๆกับว่าเหมือนกระมังมันรั่วหรือกระป๋องมันรั่วเราต้องยาเอาไว้แต่พอมันผุจริงๆเนี่ยมันยาไม่อยู่เลยเพราะมันตัวถังมันผุหมดแล้วมันยาไม่อยู่มันรู้จะยาที่ไหนเต็มไปหมดมันผุพังไปหมดผลที่สุดก็ต้องทิ้งกระป๋องใบนั้นกระมังใบนั้นตุ่มใบนั้นเพราะมันแตกมันรั่วไปหมดมันหมดสภาพนี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราเพียงแต่ยาช่วงที่มันปุ๊บขึ้นมาถ้าเราไม่ยาเอาไว้เป็นยังไงถ้าเราไม่ยาเอาไว้กันน่ะไม่มียามันเป็นอะไรมันก็เป็นจนพอแรงเป็นแผลกับแผลเน่าเวอะหวะอยู่อย่างนั้นไม่มียาใส่ถ้าเรามียาใส่มันก็หายได้เร็วอันนี้ก็เหมือนกันน่ะแต่ถึงยาขนาดไหนก็เถอะนะแต่ไม่เป็นคราวนี้ต้องคราวหน้าอีกเหมือนกันชีวิตต้องถึงจุดจบนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงจุดจบทีนี้ท่านบอกว่าถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนให้อาหารการบริโภคดีขนาดไหนให้ผ้านุ่งห่มดีขนาดไหนให้ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนให้ที่อยู่อาศัยบ้านสร้างบ้านให้หรูหราโอ้อาขนาดไหนร่างกายของเราก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะคำว่าเป็นอื่นคืออะไรคือไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตายร่างกายของเราจะต้องตายอยู่แล้วเพราะนั้นอย่าไปลุ่มหลงหัวเมากับจะให้ความสำคัญกับร่างกายมากจนเกินไปนะพวกท่านทั้งหลายนะคำว่าท่านทั้งหลายนะเนี่ยท่านพูดถึงใจแต่ร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถเวลารถมันยางแตกลูกสูบมันติดหม้อน้ำมันรั่วหม้อน้ำมันแตกใครเป็นคนทุกข์กับรถคันนั้นรถมันทุกข์ใช่ไหมรถมันเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ใครเป็นทุกข์เจ้าของรถเจ้าของรถมันเป็นทุกข์ทำไมรถมันไม่เป็นทุกข์มันไม่รู้นี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายเหมือนกับรถใจเหมือนกับเจ้าของของรถถ้าร่างกายมันแก่มันก็แก่ไปเรื่อยพอมันใช้มางานมันก็ต้องแก่เหมือนกับรถใช้งานมาหลายปีมันก็ต้องทรุดโทรมเป็นธรรมดามันต้องแก่ยางของมันก็ต้องดุดลุ่ยไปเรื่อยทุกส่วนของรถน่ะเพราะมันใช้งานไปอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเมื่อเกิดมาแล้วก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแล้วก็ผู้สูงอายุขึ้นมาเดี๋ยวก็ผมขาวเดี๋ยวก็ตาฝ้าฟางเดี๋ยวก็หูตึงเดี๋ยวก็ฟันหลุดเดี๋ยวก็หนังเหี่ยวอย่างเนี้ยเพราะเหตุอะไรเพราะใช้มานานแต่ร่างกายนึงอย่าหูตึงนะอย่าตาฝ้าฟางนะอย่าฟันหลุดนะอย่าหนังเหี่ยวนะอย่าหลังค่อมนะมันไม่มีใครห้ามได้ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เป็นไปตามของมันเมื่อเกิดเราขับรถนะทนุถนอมดีขนาดไหนรถมันก็ยังสุดโทรมไม่ถึง10ปีต่างหากของเราได้เท่าไหร่60 70ปี80ปี90ปีจะไม่ให้มันสุดโทรมได้ยังไงนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าตัวผู้รู้นะคือใจนะอย่าลุ่มหลงนะอย่าหลงกายนะอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนะแตกตายสลายแน่นะแต่มันตายแตกตายสลายเนี่ยเมื่อรถคันนี้พังไปแล้วนะใจนั่นแหละจะต้องออกจากร่างนะ
ไปหาซื้อรถคันใหม่อีกนะแต่ก่อนที่จะไปซื้อรถคันใหม่นั่นน่ะได้เตรียมพร้อมหรือยังหาเงินใส่กระเป๋าไว้หรือยังรถคันนี้มันพังแน่นะบางคนเขามีเงินก็ว่า5ปีเขาเปลี่ยนคันใหม่ในขณะที่ถึง5ปีนะเราได้เตรียมเงินไว้หรือยังพอจะเอาคันนี้ไปเทิร์นแล้วเอาคันที่2ออกมาใช้อีกเพื่อให้เป็นคันใหม่อยู่เรื่อยเพื่อจะได้ใช้เพื่อไม่มีอุปสรรคอันนี้คือคนมีเงินถ้าคนไม่มีเงินก็ใช้ไปจนมันผุพังคักกับมือเลยว่างั้นเถอะแต่คนมีเงินเขาต้องคิดอย่างนั้นถึงจะผุพังกับมือก็เถอะนะเมื่อมันผุพังไปแล้วเรามีเงินได้เตรียมพร้อมหรือยังที่จะซื้อรถคันใหม่อีกต่อไปอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทรถคันนี้มันผุพังแน่มันถึงจุดจบแน่เมื่อถึงจุดจบแล้วออกจากรถคันนี้แล้วมีเงินหรือยังมีทุนหรือยังที่จะต้องซื้อรถคันใหม่นี่แหละท่านว่าอันนั้นคือจุดไหนก็คือเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติพอร่างกายของเราเนี่ยแตกตายสลายแน่ออกจากร่างนี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนถ้าว่าเรามีทุนเราไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าไปเกิดสวรรค์ชั้นพรหมที่พระพุทธเจ้าได้ค้นคว้าศึกษาดูแล้วมีพรหมมีสวรรค์มีมนุษย์มีสัตว์เดรัจฉานมีเปรตมีสัตว์นรกพร้อมที่จะไปได้ทุกอย่างแต่พวกเราเห็นแต่มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานน่ะมองเห็นได้ยั่วเยี้ยไปหมดว่างั้นแต่ว่าเทวดาเนี่ยเรามองไม่เห็นอันนั้นเป็นกายทิพย์นะพรหมเหมือนกันเรามองไม่เห็นเปรตนรกก็เหมือนกันมองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าครับมีนะมีสิ่งเหล่านั้นมีสิ่งลึกลับมีที่พวกเราถ้าพวกเราไม่เห็นว่าไม่มีไม่ได้นะเหมือนดาวในท้องฟ้านะเราไปเห็นแต่ดวงจันทร์กับดาวพระอังคารดาวพระเคราะห์อะไรแต่ดาวในท้องฟ้าเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนดวงดาวเหล่านั้นมันเป็นยังไงยังค้นคว้ายังไม่พบยังไม่เจอเพราะเหตุอะไรมันเหมือนกับดวงนี้ไม่น่าจะเหมือนกันฮะแต่ละดวงมันคงจะมีของมันอีกต่างหากนะนี่แหละสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราค้นคว้ายังไม่ได้เราต้องเชื่อเขาไว้ก่อนที่ขวดเขาไปเห็นดวงจันทร์เนี่ยเราก็เชื่อเขาไว้ก่อนดวงจันทร์เป็นยังไงเราก็ต้องฟังเขานี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะถ้าท่านพวกท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญให้พวกท่านนั่งภาวนานั่งขัดสมาธิอย่างเราที่นั่งอยู่โคนต้นโพนั่นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตนิ่งแล้วเมื่อจิตไม่คิดไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านแล้วจะเกิดญาณทัศนะจากนั้นเราระลึกชาติหนหลังได้ปุเพเนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เพราะนั้นตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดให้นั่งภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนเหมือนกับเราเนี่ยอยากจะกินพริกทำยังไงต้องปลูกสิปลูกวิธีทำไงทำแปลงซะก่อนเมื่อทำแปลงแล้วหาเม็ดของพริกมาหยอดลงจากนั้นเป็นพริกเราก็ต้องรักษาหญ้ารักษาอย่าให้มันมีต้นไม้คุมให้มันแดดโล่งๆอย่าให้มันแดดมากเกินไปต้องปิดเอาไว้อย่าให้มันแดดเผาเกินไปมันต้องการมีแสงสว่างแดดบ้างแต่อย่าให้แดดเกินไปอย่าให้ฝนมากอย่าให้น้ำเกินไปนี่เราก็ต้องรักษาพอรักษาเสร็จแล้วมันก็เป็นพริกขึ้นมาให้พวกเราได้กินได้อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทำสมาธิทำอย่างนี้นะถ้าพวกท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติตามแนวธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะนี่แหละอันนี้คือธรรมพระธรรมคำสอนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราที่เรารักเคารพนับถือทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสายหลวงปู่มั่นท่านยืนยันแล้วยืนยันอีกนั่งยืนนอนยืนนั่งยืนเหมือนกันเถอะในอริยบทสีท่านยืนทั้งหมดเหมือนกันเถอะยืนยันว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนเหมือนกันเพราะนั้นเราเป็นลูกเป็นหลานของท่านก็ฟังเอาไว้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีแล้วภพนี้ชาตินี้เราก็ไม่เดือดร้อนไม่ใช่เหรอถ้าเราทำกรรมชั่วเสียหายแล้วนั่นใครไม่รู้เราก็รู้ด้วยตนเองจากนั้นน่ะถ้าคนอื่นเขารู้ถ้ามันโทษหนักเขาก็
จับไหมใส่โทษจะเอาเราเข้าคุกเข้าตารางนะทีนี้เพราะเหตุไรเพราะเราทำไม่ดีทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะเพราะนั้นถ้าเราทำดีแล้วเราก็อยู่เย็นเป็นสุขก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขไปหมดทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเราอยู่ในสถานที่ใดช่วยกันนะเครื่องมือพงเครื่องมือแพทย์การศึกษาสาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถ้าใครทำความดีอย่างนั้นแล้วใครจะมาจับไหมใส่โทษเราใครได้ยินก็มีแต่เชิดชูบูชาถึงเขาจะทำไม่ได้เขาก็ได้ใช้ผลงานของเราแล้วก็เนี่ยแหละไม่วันใดก็วันหนึ่งเขาจะต้องระลึกถึงเราไม่ตายก็เพราะเครื่องมือเครื่องไม้ของพวกพี่น้องประชาชนที่เขารวมกลุ่มกันซื้อนี่แหละที่เรามาได้รักษาในคราวนี้นะอย่างน้อยเขาก็ต้องระลึกถึงบุญคุณที่ผู้ที่ทำอุปการะคุณไว้ก่อนนะต่อนี้ไปรับพรนะตอนนี้อนุโมทนาให้พร